แล้วจะทำให้ลากนั่นให้ไข่แบบนัวค่ะนัวเนี่ยค่ะลากเขาโผล่แล้วก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะมาค่ะวันนี้แอดมินก็จำเป็นต้องไปเรียนกระถางบอนสีแอดมินอีกแล้วนะคะเพราะว่าบอนสีแอดมินมีการบำรุงเขาโตเร็วมากไปดูเลยค่ะตอนที่ได้มาใหม่ๆนะคะเนี่ยค่ะนี่นางไหมค่ะซึ่งเห็นไหมคะนี่เขาแตกแล้วก็อีกอย่างคือเนี่ยข้างล่างเนี่ยค่ะเขาแบบเนี่ยค่ะลากเขาโผล่แล้วนะคะไม่ไหวแล้วเขาโตขึ้นมามากแล้วแอดมินต้องเปลี่ยนแล้วนะคะแล้วนี่ต้นนี้เป็นเพชรพันล้านสวยมากแอดมินแบ่งปันมาจากช่องพี่ปูนิ่มนะคะซึ่งเป็นเพื่อนฝูงกันนี่แหละค่ะขอช่องพี่ปูนิ่มจัดชื่อแม่เป่งล้านวิวค่ะช่องนี้นะคะบอนสีเขาก็ดีมากๆเลยค่ะนี่เห็นไหมคะน้องกัดสีแล้วเห็นไหมคะแล้วก็มีหลอดแทงขึ้นมาใหญ่มากเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนกระถางให้น้องแล้วค่ะโตเร็วมากเลยนี่สวยด้วยน้องกำลังกัดสีนี่กำลังกัดสีเลยนี่เพชรพันล้านสวยมากนะคะยังไงก็พี่พีเอฟซีและท่านผู้ชมก็ไปอุดหนุนช่องแม่เป่งล้านวิวด้วยนะคะเพราะว่าบอนสีเขาค่อนข้างที่จะสวยแข็งแรงนะคะค่ะมาค่ะต้นแรกนะคะต้นแรกที่เราจะต้องเปลี่ยนกระถางให้น้องแอดมินจะใช้กระถางใหญ่หน่อยอะค่ะเพราะว่าเขาโตเร็วนางไหมนี่ได้มาจากช่องเพื่อนๆกันทั้งนั้นเลยนะคะจะอยู่ที่ช่องบ้านสวนพาเพื่อนไปย้อนดูคลิปได้เลยค่ะตอนที่แบ่งปันมาจากบ้านสวนพาเพลินเนี่ยค่ะว่าใช้เวลาโตขนาดนี้ใช้เวลาเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่ได้มานะคะได้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นหน่อค่ะเป็นหน่อมาเลยนะคะนิดเดียวเองนะคะโผล่มานะคะนี่ตอนนี้เขาแบบสวยงามมากเลยนี่อย่างนี้เลยกำมะพร้าวนะคะอย่าลืมแช่น้ำด้วยนะคะแช่น้ำใส่กำมะพร้าวไปพ่นกระถางก่อนค่ะสำหรับบอลวันนี้แอดมินก็จะมีนี่มาหน่อยอันนี้ไข่ก็จะช่วยให้ต้นไม้เราบำรุงนะคะก็ใส่ลงไปเลยมีอะไรก็เอามาใส่ไม่ใช่มีอะไรก็มาใส่สำหรับไข่เนี่ยใส่ลงไปจะมีประโยชน์มีนิดนึงก็ใส่ไปเอามาตากแดดนะคะคนๆ นะคะทุกให้ฝนหนึ่งก็เอามาใช้ได้มีพรุ่งนี้มีประโยชน์กับต้นไม้นะคะแล้วก็ผมกาแฟเมื่อกี้ทำ6ไปค่ะเหลือแค่นี้ละค่ะได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้ค่ะเอาแค่นี้เหมือนกันนะคะก็ใส่ไปไข่กับผงกาแฟเป็นอะไรที่ดีมากนะคะใส่ไปแล้วก็เข้าไปปกไปดูนะคะนางไหมเนี่ยเขาจะโตเร็วมากเลยค่ะใส่ไปเลยนะคะต้นแรกนะคะต้นต่อไปจะใช้กระถางใหญ่ขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าดูรากเขาก็โอเคนะคะแต่ดูแล้วน้องไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะคะก็เลยว่าเขาน่าจะขาดดินเขาน่าจะไม่ค่อยดีเดี๋ยวเปลี่ยนเลยดีกว่าThank you.
เรามาเปลี่ยนกันหาใส่ถ้าต้นใหญ่อย่างนี้แอดมินจะไม่อบนะคะก็คือไม่ทำการอบนะคะอบเนี่ยแอดมินก็ใส่ถุงธรรมดานี่แหละค่ะโอเคต้นที่3นี่หนุมานพวกฝุ่นค่ะกัดสีแล้วด้วยนะคะกำลังกัดสีนี่นะคะนี่แตกหลอดนะคะนี่ก็แตกแล้วก็ใบใหญ่นะคะแข็งแรงนะคะวันนี้สักต้นค่ะเดี๋ยวเราไปประมูลกันนะคะพี่ๆสำหรับบอนสีที่ใหญ่แล้วนะคะก็คือบอนสีที่เราเปลี่ยนกระถางเพราะว่าเขาเจริญโตงอกงามแบบใหญ่แล้วค่ะแอดมินก็จะบำรุงนะคะบำรุงโดยเพิ่มไข่นะคะไข่ไก่ให้เขานะคะเพื่ออะไรเพื่อให้เขาเจริญเติบโตได้มากกว่าเก่านะคะจะเพิ่มไข่ลงไปซึ่งในน้ำถังนี้นะคะก็จะมีเครื่องดื่มชูกำลังผงชูรสแล้วก็เพิ่มด้วยไข่นะคะไข่เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนี่ค่ะจริงๆผงชูรสนะคะนี่อันนี้อย่าทิ้งนะคะนี่อันนี้ก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเดี๋ยวเราเอาไปตากแดดแล้วก็ให้น้องเปิดไข่ก็มีประโยชน์นะคะจริงๆนะคะเขาจะใช้ไข่ใส่ผสมกับผงชูรสนะคะแล้วก็ละลายน้ำแต่นี้ในส่วนของเราเนี่ยผงชูรสเราได้ใส่ไปแล้วลงน้ำแล้วก็คนเรียบร้อยนี่เราก็จะสั่งนี้นะคะนี่ไข่หนึ่งฟองพอค่ะนี่ค่ะแล้วก็จากนั้นตีให้ไข่แบบนัวค่ะนัวเขาเรียกนัวเนี่ยค่ะแอดมินก็ทำคลิปตอนกลางคืนเลยนะคะเข้าไปเลยนะคะเพราะว่าส่วนผสมถ้าท่านใดที่ไม่ได้ใส่ผงชูรสกับไม่ได้ใส่ผงชูรสกับเครื่องดื่มชูกำลังก็เอามาผสมกับไข่นะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะนี่หนึ่งใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยเพื่อให้เขาแบบแล้วก็คนนะคะคนให้เขาแบบเข้ากันนะคะอย่างนี้เลยแล้วจากนั้นนะคะนี่ก็ใส่นี่เลยลดที่โคนต้นค่ะส่วนใหญ่นะคะแอดมินจะลดที่โคนต้นแนะนำให้ FC นะคะลดที่โคนต้นเหมือนกันเพื่อเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราลดข้างบนเนี่ยค่ะถ้าเขาอ่อนแอเนี่ยใบเราอาจจะหักได้เดี๋ยวแอดมินจะให้ดูอะไรนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่จะให้เห็นนะคะเดี๋ยวแอดมินนั่นก่อนเดี๋ยวจะให้เห็นนะคะเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะที่จะให้เห็นนะคะสิ่งหนึ่งนะคะพี่บีเอฟซีดูนะคะถ้าเราลดที่โคนต้นนะคะเราลดเลยค่ะลดที่โคนต้นนะคะค่ะลดลงไปเลยสิ่งนี้ก็สำคัญนะคะลดอีกคันเห็นไหมคะน้ำเนี่ยค่ะน้ำจากข้างล่างเนี่ยค่ะจะไหลออกนะคะเนี่ยจะไหลออกไปแสดงว่าเนี่ยอาจจะไม่ชัดนี่นี่เลยเห็นไหมคะแสดงว่าดินเราเนี่ยค่ะคือดินเนี่ยค่ะเขาจะร่วนซุยเหมาะกับบอนสีซึ่งบอนสีเขาชอบดินที่ร่วนซุยอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราลดน้ำนะคะเราลดน้ำเนี่ยลดน้ำดินเรานะคะแล้วไม่มีไหลออกไปเลยเนี่ยค่ะคือดินเราเป็นดินที่แบบอุ้มน้ำค่ะจะเกิดอาการน้องบอนสีจะเกิดอาการที่เรียกว่าบวมน้ำนะคะแล้วจะทำให้รากเน่านะคะจะทำให้น้องบอนสีเราอ่ะรากเน่าไม่เจริญเติบโตนี่ค่ะวิธีการทดสอบนะคะก็คืออันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะที่ดูได้เลยนะคะว่าตอนนี้บอน
บอนสีเราเนี่ยใช้ดินเป็นยังไงบ้างใช้ดินโอเคไหมใช้ดินแล้วแบบถ่ายเทเขาเรียกอะไรอ่ะระบบรากเนี่ยเขาสามารถช้อนชัยแล้วก็จะต้องไม่เป็นโรคอุ้มน้ำนะคะเพราะว่าเขาจะทำให้รากเน่าได้นะคะนี่เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะสำหรับพี่ๆต้องลองสังเกตดูนะคะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่บอนสีเราถ้านานๆไปบางท่านก็จะบอกว่าถ้านานไปก็มันอาจจะอุ้มน้ำได้นะคุณต้นใช่ค่ะแต่วิธีการต้นเคยบอกไปแล้วนะคะว่าเราจะต้องพรวนดินก่อนรดน้ำอันนั้นก็เป็นวิธีแก้นะคะถ้าสำหรับบอนสีที่นานแล้วนะคะเรารดน้ำทุกวันเนี่ยดินเขาก็จะต้องมีการยุบตัวยุบตัวยุบตัวนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดโรคบอนสีบวมน้ำอุ้มน้ำบวมน้ำค่ะบัวเขาเรียกบวมน้ำไม่ใช่อุ้มน้ำนะคะนี่นะคะนี่นะคะแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะคะโอเคค่ะนี่เลยนี่นะคะเป็นเทคนิคนะคะสำหรับที่แอดมินได้เอามาแชร์นะคะรับรองเลยค่ะว่าบอนสีของพี่ๆเนี่ยจะโตเร็วมากนะคะเดี๋ยวเปลือกไข่มินจะเก็บไปล้างก่อนนะคะแล้วก็เอาไปตากแดดนะคะไว้วางไว้อย่างนี้นะคะมีประมาณนี้เลยค่ะถ้าเกิดพี่ๆชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่ๆเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ทางแอดมินนำมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะ